สยามสปอร์ตสตอรี่วันนี้อยากพาทุกคนย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์นี้อีกครั้งถึงเส้นทางของบาร์เซโลนาที่มีเป๊ป กวาร์ดิโอลาเป็นหัวเรือใหญ่ในขณะนั้นมันแก่งได้ยังไงก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าบาเยิร์นมิวนิกนั้นมีสถิติที่ดีมากๆในยุคของฮันซีฟลิกคุมทีมเขาเข้ามาคุมแบบขัดตาทัพในช่วงที่บาเยิร์นกำลังวิกฤตพวกเขาหล่นไปอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนในการทำงานของนิโก้โควัตฟิกใช้เวลาไม่นานในการทำให้บาเยิร์นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งมันเลยทำให้นึกถึงเป๊ป กวาร์ดิโอลาเหมือนกันที่เข้ามารับงานกุนซือแบบที่หลายฝ่ายต้องตั้งคำถามว่าหมอนี่ดีพอสำหรับบาร์เซโลนาชุดใหญ่แล้วหรือการที่บาร์เซโลนาจะหาใครสักคนเข้ามากอบกู้วิกฤตและเบียดแย่งแชมป์กับเรอัลมาดริดในยุคกาลาติกอสนั้นต้องดีกว่านี้ตอนนั้นบอร์ดของบาร์เซโลนาไม่ได้มองเป๊ปเป็นตัวเลือกแรกนะครับแต่ประธานสโมสรในตอนนั้นของพวกเขามองว่าเป๊ปนี่แหละคือคนที่ใช่ซัมเมอร์ปี 2008 พวกเขาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่ากุนซือคนใหม่ของทีมก็คือเป๊ป กวาร์ดิโอลาเป๊ปที่ตอนนั้นเป็นกุนซือหนุ่มวัย37 ปีเขาเป็นลูกศิษย์ของโคตรตำนานอย่างยูฮันคลัปและแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำให้กับบาร์ซ่าคือรูปแบบการเล่นที่สวยงามตามสไตล์ยอดแข้งเทวดาที่ทำไว้กับวงการลูกหนังเป๊ปจัดการโล้ผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนและอายุเยอะออกจากทีมโรนัลดินโญ่ที่เป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมก็ไม่ได้รับการยกเว้นเพราะเป๊ปไม่ค่อยชอบนักเตะสายปาร์ตี้สักเท่าไหร่แม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยในการเข้ามาทำงานที่นี่เป๊ปจัดการเติมเต็มด้วยการซื้อผู้เล่นในเกมรับเป็นอันดับแรกเซดู เกต้าและมาติน กาเซเลสถูกดึงเข้าสู่ทีมแม้ว่าเขาผิดใจกับผู้เล่นหลายคนเพราะชายที่ชื่อเป๊ป กวาร์ดิโอลาไม่ใช่คนที่อ่อนข้อได้ง่ายๆซามูเอล เอโต้ที่ณเวลานั้นคือศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมก็เหมือนจะมีปัญหากับเป๊ปเหมือนกันเอโต้แสดงความไม่พอใจอย่างมากที่เขาต้องคอยเป็นตัวซัพพอร์ตลิโอเนล เมสซี่แทนที่จะมีหน้าที่ทำประตูอย่างเดียวเรื่องนี้ถูกเปิดเผยว่าเอโต้และเป๊ปพวกเขาไม่ค่อยคุยกันมีแค่เวลาลงสนามเท่านั้นที่พวกเขาสื่อสารกันก่อนที่ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันในที่สุดและทำให้เอโต้ยังคงอยู่กับทีมต่อไปอันเดส อินเนสตาและชาบี เอร์นันเดสคือหัวใจหลักของทีมชาบีคือตัวหลักจากยุคก่อนก็จริงแต่ถ้าว่าในวงการลูกหนังก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักขณะเดียวกันอันเดส อินเนสตาที่มีฝีเท้าดีอยู่แล้วและเป็นดาวรุ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาในขณะนั้นก็ต้องการคนที่มาคอยซัพพอร์ตและพัฒนาฝีเท้าการที่นำทั้งคู่มาประสานงานร่วมกันมันทำให้คู่แข่งยากที่จะแย่งบอลได้เป๊ปโล้ผู้เล่นถึง8คนและส่วนใหญ่เขามักจะดึงผู้เล่นดาวรุ่งเข้าสู่ทีมมากกว่านักเตะที่มีชื่อเสียงดานิเอล เวสที่เป็นดาวรุ่งณตอนนั้นและเคราด ปีเก้ที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยที่โอลด์แทรฟฟอร์ดถูกเป๊ปดึงเข้าสู่ทีมพร้อมยึดตำแหน่งตัวจริงทันทีเอาเวสคือสุดยอดดิวในเวลานั้นบาร์ซ่ายอมจ่าย22 ล้านยูโรเพื่อให้ได้ตัวเข้ามาการติดตั้งระบบ Total Football กลับมาสู่บาร์เซโลนาอีกครั้งเมื่อนักเตะที่ต้องการมาครบสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นแฟนบอลของบาร์เซโลนาเองไม่ได้คาดหวังกับเป๊ปมากนักมีหลายเสียงที่บอกว่านี่จะเป็นความล้มเหลวของสโมสรด้วยซ้ำการเปิดศักราชใหม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบาร์เซโลนายุคใหม่มีคิวทำศึกลาลิก้ากับนูมันเซียทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมด้วยผลที่พวกเขาบุกไปแพ้1-0และเกิดคำถามมากมายหลังจากนั้นก่อนที่เป๊ปจะล้างตาได้สำเร็จผ่านไปถึงนัดที่ 9เป๊ป กวาร์ดิโอลาพาทีมขึ้นเป็นจ่าฝูงหลังจากนั้นไม่มีทีมไหนอีกเลยที่หยุดพวกเขาได้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเกือบเดือนพวกเขาทิ้งห่างอันดับ2อย่างเรอัลมาดริดหลังจบฤดูกาลถึง9แต้มเมื่อคว้าแชมป์แรกสำเร็จภารกิจต่อไปของเป๊ปต้องพาลูกทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้บาร์ซ่ามีคิวพบกับเชลซีในรอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกเสมอกันมาที่คัมนูก่อน0-0แต่แล้วเหตุการณ์ช็อกก็เกิดขึ้นเมื่อมิเคเอล เอสเซียนยิงให้เจ้าบ้านอย่างเชลซีนำไปก่อนลูกเกมวันนั้นบาร์ซ่าของเป๊ปจวนเจียนจะเสียประตูอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ได้อันเดส อินเนสตาที่มายิงประตูสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพวกเขาได้อเวโกกลับบ้านและทำให้ทะลุเข้าชิงชนะเลิศที่กรุงโรมบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์ลาลิก้ามาแล้วต้องเจอกับแอตเลติก บิลเบาในนัดนี้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาการเล่นหลายเกมในรอบสัปดาห์ไม่ได้ส่งผลมากนักพวกเขาถล่มบิลเบา 4-1และคว้าดับเบิลแชมป์ในที่สุดและที่กรุงโรมภารกิจทริปเปิลแชมป์ยังรอพวกเขาอยู่บาร์เซโลนาต้องเจอกับโคตรทีมในเวลานั้นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีคริสเตียโน โรนัลโดนำทัพการเล่นของบาร์ซ่ายุคนั้นระบบการเล่นการต่อบอลทำชิ่งเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมันทำให้แมนยูในเวลานั้นสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่ซามูเอล เอโต้และลิโอเนล เมสซี่จะมาทำคนละประตูช่วยให้ฤดูกาลแรกของเป๊ปจบลงด้วยทริปเปิลแชมป์เป๊ปให้สัมภาษณ์หลังพบกับความสำเร็จเหล่านี้ว่าพวกเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาพวกเราเป็นทีมที่ดีที่สุดของซีซั่นต่างหากลิโอเนล เมสซี่ที่เป็นหัวใจหลักของเป๊ป กวาร์ดิโอลายิงไป38ประตูกับอีก18 แอสซิสต์บ่งบอกว่าเป๊ปคิดถูกที่ดันเขามาเป็นสตาร์แทนโรนัลดินโญ่ หลังภารกิจในซีซั่น 2008 และ 2009 จบลงไปอย่างยิ่งใหญ่สิ่งที่พวกเขาต้องต่อยอดในปฏิทินนี้ให้ได้คือการคว้าแชมป์อีก3รายการนั่นคือยูฟ่าซูเปอร์คัพสเปนิชซูเปอร์คัพและสโมสรโลกพวกเขายังคงเดินหน้าล่าความสำเร็จไม่เลิกบาร์ซ่าในยุคของกวาร์ดิโอลากลายเป็นทีมที่ใครจะสู้พวกเขาไล่ถล่มคู่แข่งเป็นว่าเล่นก่อนที่ภารกิจแชมป์ที่4จะมาถึงบาร์เซโลนามีโปรแกรมแข่งในรายการยูฟ่าซูเปอร์คัพที่จะพบกับชัคตาร์โดเนตและสุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะได้สำเร็จก่อนที่จะคว้าแชมป์รายการที่4ในรอบปฏิทินเดียวต่อมาพวกเขาสานต่อแชมป์ที่5ด้วยการเอาชนะแอตเลติกบิลเบาด้วยผลสกอร์รวม2นัด5-1ภารกิจสุดท้ายในปฏิทินปี 2009 คือการเล่นในรายการอย่าง FIFA Cup World Cup ที่ดูไบวันนั้นพวกเขาผ่านด่านแอตแลนเต้ทีมจากเม็กซิโกก่อนจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอสตูเดนเตสทีมจากอาร์เจนตินาสุดท้ายพวกเขาถล่มเอสตูเดนเตสและคว้าแชมป์ที่6ได้สำเร็จและนี่เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำแบบนี้ได้ความสำเร็จในวันนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเป๊ปไม่เน้นปฏิบัติเฉพาะซูเปอร์สตาร์เขาทำแบบนั้นกับทุกคนที่เป็นผู้เล่นของบาร์เซโลนาไม่เว้นแม้แต่ดาวรุ่งมองมาที่วันนี้ความสำเร็จของบาเยิร์นในยุคของฮันส์ ดีเทอร์ฟลิกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากพวกเขาแพ้น้อยกว่าแชมป์ที่ได้เสียอีกฟลิกปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันเจโรมบัวเต็งและโทมัสมุลเลอร์ที่หลุดออกจากทีมในยุคโควัตก็กลับมามีชื่อเป็นกำลังหลักของทีมอีกครั้งและตอบแทนด้วยผลงานอันน่าพอใจเป๊ปเองยินดีกับเรื่องนี้ด้วยว่ายินดีกับฟลิกและทีมงานรวมถึงนักเตะด้วยมันเป็นความสำเร็จที่วิเศษมากผมอยากบอกว่านี่เป็นเพียงทีมที่2ที่ได้6แชมป์นะบางทีผมควรติดต่อเมสซี่และคนอื่นเพื่อที่เราจะได้มาชิงแชมป์ที่7กันสิ่งที่บาเยิร์นทำมันมหัศจรรย์มากมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแม้จะเป็นยอดทีมก็ตามแต่วันนี้เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าทำได้การที่ถูกเปรียบเทียบว่าทีมของใครแกร่งกว่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่ให้คำตอบได้ยากมันเหมือนว่าอยู่ในช่วงของอายุของคุณมากกว่าว่าติดตามในยุคไหนแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคำถามว่าทีมไหนดีที่สุดของซีซั่นก็คงต้องตอบว่า2ทีมนี้แหละคือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตจะมีทีมที่ดีพอจะทำแบบนี้ได้อีกแล้วคุณล่ะคิดว่าทีมไหน